สวัสดีค่ะทุกคนเรื่องของเรื่องก็คือเดือนที่แล้วใส่ได้มีโอกาสไปบริจาคเลือดมาแหละเป็นอะไรที่ทำให้หัวใจฟูมากเลยครั้งที่แล้ว3เดือนที่แล้วก็ไปบริจาคมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าบริจาคไม่ได้เพราะว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไปก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตั้งใจจะไปบริจาคเลือดจะสามารถบริจาคเลือดได้ร่างกายต้องพร้อมต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องนอนให้ครบ6ชั่วโมงต้องไม่กินอาหารที่แบบมีไขมันสูงก่อนบริจาคเลือดมันก็เลยเป็นอะไรที่โอเคครั้งนี้ที่เราไปเราก็เลยแบบตั้งใจที่จะนอนให้ครบไม่กินอาหารที่เขาห้ามแต่ว่ามันก็มีอย่างนึงที่แบบทำให้ตุ้มตุ้มต่อมต่อมว่าจะได้บริจาคหรือเปล่าเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเพราะว่าเพิ่งฉีดวัคซีนโควิดก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆยังไม่ถึง2เดือนแต่ว่าพอคัดกรองพออะไรเรียบร้อยแล้วก็โอเคผ่านค่ะวัดความดันก็ครั้งที่3ก็ผ่านเรียบร้อยโอเคดีใจมากครั้งนี้แบบพยายามแล้วก็ภาวนามากๆว่าพระเจ้าครั้งนี้ฉันอยากจะบริจาคเลือดให้ได้จริงๆขอให้ไม่ตื่นเต้นมากเกินไปแล้วก็ไม่กลัวมันก็แอบตื่นเต้นนิดนึงนั่นแหละก็ความเจ็บใช่ไหมตอนที่เจ็บรู้สึกเจ็บตอนที่เขาตรวจกรุ๊ปเลือดแต่ว่ามันก็เจ็บในระดับที่ทนได้อยู่แล้วตอนที่เขาให้แบบกำกำใช่ไหมรู้สึกว่ากำจนมือชาจนแบบเฮ้ยใกล้จะไม่ไหวแล้วนะเขาก็บอกพอดีเหมือนแบบพอเราใกล้จะไม่ไหวใช่ไหมเขาพูดพอดีว่าเลือดเต็มถุงแล้วนะคะโอเคผ่านก็แค่อยากจะมาเก็บความทรงจำแล้วก็อยากจะมาแชร์ความทรงจำว่าไปบริจาคเลือดนะมันก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายคนอื่นทำได้แล้วก็ทำได้ใช่แบบชื่นชมทุกคนมากเลยที่เขาแบบบริจาคเป็นประจำใช่เองก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวเข็มแล้วไม่กลัวที่จะไปบริจาคครั้งต่อไปแล้วก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำอีกแน่นอนค่ะแล้วก็หวังว่าเลือดที่ให้ไปจะแบบมีประโยชน์แล้วก็ช่วยต่อชีวิตของคนอื่นได้ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่าอยากจะบริจาคเลือดแต่ว่าไม่กล้าอาจจะเป็นเพราะกลัวเข็มหรือว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรอื่นๆก็ถ้าใครอยากจะไปบริจาคนะคะใครอยากจะให้ทุกคนลองไปบริจาคดูสักครั้งแล้วก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เรากลัวมันน่ากลัวจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่จินตนาการในความคิดของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ใครก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์เป็นกำลังใจให้ใครด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ